สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ใน Trading Plaza ค่ะวันนี้นะคะเราอยากได้สัตว์เลี้ยงจาก Hill Machine เวอร์ชั่น2ค่ะเราก็เลยจะมาตามหาซื้อสัตว์เลี้ยง Exclusive หน่อยนะคะเราไม่รู้เลยว่าราคามันจะแรงขึ้นเยอะแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะนี่เลยนะคะตอนนี้นะเราอยู่ที่ Normal Server นะคะได้ยินข่าวแว้บๆมานะคะว่าในเวอร์ชันหน้าอาจจะมีการปรับนะคะให้มีสัตว์เลี้ยงอีเวนต์ใส่เข้าไปได้ด้วยนะคะเราก็เลยว่าจะซื้อเผื่อไปด้วยค่ะวันนี้เรามีงบประมาณ40บิลเลียนนะเราจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงกันนะคะซื้อกันดีกว่านะนี่เลยนะนี่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อ2ตัวนี้ก่อนเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีมาหรือเปล่านะแต่ว่าซื้อเผื่อไปก่อนค่ะเย่เรียบร้อยนะคะอันนี้ขาย200ตังเราจะหมดก่อนไหมเนี่ยเย่เรียบร้อยมี Exclusive ที่มันแบบว่าเอาไปใส่ในเครื่องได้หรือเปล่าอู้นี่มีบอลลูนดากอนนะคะราคาแพงไปหน่อยนะอันนี้ก็แพงเกินไปนะคะไปดูต่อกันเลยดีกว่านะช้อปปิ้งค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะเห็นอุ้ยราคา3บิลเลียนตัวนี้ก็ถ้าเอาไปแลกก็จะได้ประมาณ3พอยต์นะคะนี่นะมี Exclusive ตัวนี้ขาย200ด้วยค่ะซื้อสกาเวนเจอร์ X สักตัวหนึ่งแล้วกันนะโอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราอุ้ยอันนี้ขาย150เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่มันจะเอาไปใช้ได้นะคะแต่ว่าเราขอซื้อไว้ก่อนละกันนะคือมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันแล้วก็ไม่ชัวร์นะคะถ้าใครยังไม่พร้อมเนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะเดี๋ยวขาดทุนเอาละเดี๋ยวเปลี่ยนตลาดกันนะคะตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงในฮิวเอตอนราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะนี่คือเจ้าตัวสลามนะคะเจ้าสลามเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่2ในแพ็คนะคะราคาประมูลอยู่ที่36ถึง44บิลเลียนเลยนะตัวที่2นะตัวแรกมันคืออะไรนะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงในฮิวเอตอนก่อนแล้วกันนะคะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะเรายังไม่ได้สักตัวนี่นะคะฮิวเกโก้มีคนเปิดได้ 1,334 ตัวแล้วนะราคาเฉลี่ยอยู่ที่47บิลเลียนถึง57บิลเลียนค่ะแล้วก็เรนโบว์สลามนะคะมีคนเปิดได้แล้วทั้งหมด 5,000 กว่าตัวนะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ36ถึง44บิลเลียนค่ะแล้วก็จะกรอบปรินนะคะที่เป็นตัวแรกเลยนะสามารถเปิดได้นะราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ31บิลเลียนถึง38บิลเลียนค่ะและตัวที่แพงที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าคราเคนค่ะมีคนเปิดได้แค่144ตัวเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่210บิลเลียนถึง257บิลเลียนค่ะวันนี้เราก็เลยว่าจะมาตามหาเขากันค่ะแต่ว่าเงื่อนไขของเรานั้นก็คือต้องซื้อให้ไม่เกิน40บิลเลียนค่ะไปกันเลยนะช่วงนี้จะเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยช่วงนี้ภูมิแพ้ขึ้นแบบหนักมากเลยนะมีใครเป็นเหมือนกันบ้างอันนี้ขาย2บิลเลียนนะคะก็ถ้าเราซื้อสัตว์เลี้ยง Exclusive 2แต้มนะมันต้องใช้ทั้งหมด25ตัวนะเราต้องใช้ต้นทุนเกือบ50บิลเลียนเลยค่ะซึ่งตอนนี้ราคาขายของตัวที่ถูกที่สุดจะอยู่ที่30บิลเลียนเพราะฉะนั้นอาจจะขาดทุนเล็กน้อยนะทุกคนต้องดูดีๆนะคะแต่ตอนนี้มันก็ต้องยอมขาดทุนแล้วเปล่าถ้าหาไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องยอมขาดทุนเพื่อที่จะได้มาลุ้นกำไรทีหลังอุ้ยไม่มีเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดไปอีกแป๊บนึงนะโอเคไปกันเลยค่ะอู้ตลาดนี้คึกคืนเหมือนกันนะไม่น่าจะเป็นที่เดิมนะคะอุ้ยนี่อันนี้ 1.3 นะแต่ว่านี้มันแค่พอยต์เดียวเสียดายจังเลยอ่ะทุกคน2ตัวนี้แลกไม่ได้นะทุกคนต้องดูดีๆนะมันมีบางตัวที่ใช้แลกไม่ได้นะคะซื้อสกาเวนเจอร์เองหันเพิ่มไปด้วยแล้วกันเนาะเผื่อว่ามันจะมีตู้นั้นจริงๆนะคะ งบเราจะเกินไหมเนี่ยซื้อในราคา100ล้าน200ล้านเราคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ค่ะก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มเหมือนกันนะเราก็พูดลอยๆนะคะไม่มีเลยนะสัตว์เลี้ยง Exclusive นะคะโหขายราคาแรงมากนะโหนี่เลยนะโอ้โหราคาแพงสุดๆอันนี้เราคิดว่าตลาดนี้เราน่าจะเคยมาแล้วนะมันคุ้นมากเลยอะอันนี้ก็คุ้นเหมือนที่เดิมเด้โอ๊ยเจอแล้วนี่ค่ะนี่นะ2คอมพาเนียนนะ1บิลเลียนซื้อเลยขอบคุณครับขายได้ราคาดีมากนะขอบคุณมากเลยนะอันนี้ Scary Cat นะน่าจะแรงไม่ได้นะคะทุกคนต้องดูดีๆนะคะนี่ก็แรงไม่ได้นะเป็น Exclusive นะแต่ว่าแรงไม่ได้รอบนี้แรงไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะแลกได้ไหมนะคะเราก็เลยซื้อเผื่อไปก่อนราคาต่ำๆอยู่นะวันนี้ไม่มีคนขาย Exclusive เลยเหรอก
กลับมาที่เดิมอีกแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยโอ้อังกอร์นี่อังกอร์นี่เยอะมากสุดยอดหวังว่าจะไม่ใช่ที่เดิมนะ อุ๊ยนี่นะคะจะก๊อปปี้ค่ะเอ้าหายไปละมาดูตัวนี้กันนะนี่2คอมพานี 1.2 บิลเลียนนะคะซื้อเลยขอบคุณมากเลยนะตรงนี้ก็น่าจะมีอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันเลยดีกว่านะนี่นะคะ 1.3 บิลเลียนโอ้น้องเป็น1คอมพานี น่ะไม่คุ้มเลยต้องซื้อ2คอมพานี ขึ้นไปนะคะนี่น้องคัพเค้กนะคะราคาอยู่ที่33บิลเลียนนะน้องคัพเค้กเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่สามารถเอาไปทำในเครื่องไหนได้นะคะกลับมาที่เดิมอีกแล้วหรือเปล่าจริงด้วยค่ะพอจะมีใครขายสัตว์เลี้ยงตัวใหม่บ้างไหมเนี่ยไม่มีเลยขออนุญาตออกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้นะคะมีมั่งไหมเอ่ยสัตว์เลี้ยง Exclusive นะอุ้ยอันนี้ก็เฉลี่ยแล้วประมาณ800โอเคซื้อได้นะคะโอ้โหทุกคนเราว่าเรากลับมาที่เซิร์ฟเดิมหลายรอบมากนะเมื่อไหร่เขาจะแก้คะเนี่ยมาดูตรงนี้กันนะคะน่าจะพอมีอยู่บ้างนะเป็นที่เดิมเลยนะคะใจร้ายจังเลยอะหลายรอบมากแล้วค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครอยากได้ราคาดีๆเนี่ยเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องหาหลายรอบแบบนี้แหละนะคะเผื่อมีบางคนที่เขาแบบปล่อยราคาถูกนะแต่ข้อเสียของมันก็คือตลาดที่มันซ้ำกันไปซ้ำกันมานี่แหละค่ะนี้เราก็กลับมาที่เดิมอีกแล้วอ่ะโอเคค่ะทุกคนเราออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ตลาดอีกทีหนึ่งนะเบื่อกับตลาดเดิมๆ มากเลยอ่ะตอนนี้นะคะงบของเรานะเหลืออยู่ที่34บิลเลียนนะคะมาดูกันดีกว่านะว่าเราจะใช้งบพอหรือเปล่านะนี่เราก็ยังคุ้นเป็นตลาดเดิมๆอยู่นะคะเข้ามาดูตรงนี้นะคะนี่ทุกคนมันก็คือที่เดิมอีกแล้วไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้เรามีเท่าไหร่รวมพอยต์ดูก่อนนะเราเหลืออีกไม่กี่พอยต์แล้วนะคะเราจะแลกได้แล้วนะโอเคงั้นไปตามหากันต่อนะคะหวังว่าจะไม่ใช่ตลาดเดิมนะทุกคนอุ๊ยไม่ใช่ตลาดเดิมด้วยค่ะราคาดีมากด้วยนะคะ 1.5 1.5 ซื้อเลยนะคะเย้เรียบร้อยค่ะซื้อให้หมดเลยส่วนตัวนี้11โอเคถ้า1ก็ไม่คุ้มนะงบเหลืออยู่25บิลเลียนค่ะทุกคนเราใช้งบได้ดีมากนะ คิดว่าน่าจะได้ครบแล้วนะคะป่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮิวเอตันเรียบร้อยแล้วนะอยากรู้จังเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะดีที่เรามีเจ้ามังกี้เยอะนะถึงแม้จะเป็นเกลือแต่ก็เป็นเกลือที่มีประโยชน์นะคะ ใช้ทั้งหมด22 Exclusive Pet นะได้มาเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเจ้า Hill Machine เองนะคะเวอร์ชั่น2ค่ะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะก็คือเจ้า Goblin เลนบอสลามเกโก้ค่ะแล้วก็เจ้าคลาร์กเคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะราคาประมูลของ Machine เองเนี่ยราคาสูงมากเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 60-74 บิลเลียนเลยค่ะเอาไปประมูลดีไหมคะเนี่ยจะเปิดเองหรือประมูลดีคะตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนประมูลก็ราคาดีมากๆนะคะส่วนแต่เรายังไม่เคยเปิด Exclusive Pack นี้เลยอะเอาไงดีคะทุกคนโอกาสที่จะได้เจ้า Goblin นะคะมีถึง 50% เลยอะแล้วก็โอกาสที่จะได้เจ้าสลามมีแค่30โอกาสที่จะได้เจ้าคลาร์กเนี่ยมีแค่ 1% เท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสแลกจอมฮิวแมชชีนเองเนี่ยมาได้หลายรอบอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอบนี้เราว่าจะมาเสี่ยงลุ้นดูสักหน่อยแล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเจ้าคลาร์กเคนต้องเป็นของเรานะคะเริ่มกันเลยโอ้ทุกคนทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้ากรอบลินมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่แค่32ถึง39บิลเลียนเท่านั้นนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนนี้ราคาของเขายังราคาแพงอยู่นะคะน่ารักใช่ไหมแต่น้องน่ารักมากเลยนะดูเวลาน้องเขาเดินนะน้องเขาก็เดินน่ารักดีเหมือนกันนะคะเย้ในที่สุดนะคะเราก็ได้น้องกอบลินมาจนได้นะคะรอบนี้ขอเก็บเขาเอาไว้แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะคะ
งั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกับวิน